รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เกมอย่างโหดเลยมาชิ้นเส้นถูกกำจัดจมูกเนียนมากเลยคราวนี้แหละแต่งหน้าสวยทั้งวันแน่สวัสดีครับ11โมงตรงวันอาทิตย์แบบนี้เป็นเวลาดีแห่งการติดตามเหล่าพิธีกรเพื่อนสีสุดซ่าและแขกรับเชิญผู้รับบทหัวหน้าพาไปพบกับการแข่งขันมันมันฮาและบ้าพลังเพื่อกระตุ้นความเป็นวัยทีนในสายเลือดไงล่ะครับและสำหรับการแข่งขันในวันนี้สมรภูมิของเรามีความดุเดือดรออยู่มากมายเลยนะฮะทั้งเปียกทั้งแห้งกระเข็นให้ครบแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีฟ้าไปเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วแพรวา20ค่ะ20แล้วนะครับผมก็อากรอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเรายังอยู่กับพี่ต่อซึ่งเป็นพิธีกรพิเศษครับผมนี่เป็น EP สุดท้ายของคุณแล้วนี่ Yes Go 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 กลับมาอีกต้องวนกลับมาอีกสักวันพูดแบบไม่อยากเจอไม่ก็พูดไงพูดเฉยๆนะแล้วก็ยังอยู่กับหัวหน้าโบ้และน้องบีมครับนะครับต้องบอกว่า EP ที่แล้วนี่เสียวจะลืมพูดคุยกันเลยครับต้องถามบีมครับเรื่องนี้ครับเรื่องเสียวต้องถามบีมบีมบีมเสียวมากไหมเสียวมากเสียวมากอยู่บีมเป็นคนเสียวสูง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 อ๋อเสียวง่ายอยู่ขึ้นที่สูงเสียวง่ายไม่ชอบความสูงโอ้โอ้เสียวไหมไม่ค่อยเสียวครับไม่ค่อยเสียวเดี๋ยวมันไม่โดนเนี่ยคุณพูดได้ฮะเป็นมายังไงทำไมเราถึงได้มาเล่นเรื่องสไปกันเริ่มต้นคือว่ามาแคสปลดสิงค่ะเหมือนว่าหายไปนานเลยแล้วอยู่เขาก็มาติดต่ออีกทีนึงว่าสนใจมาเล่นไหมว่างไหมอย่างเงี้ยก็เลยว่าก็สนใจอยู่เหมือนกันเลยไม่ใช่แต่คือโอ้ได้อยู่ในทีมวอลเลย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เล่นของธรรมศาสตร์อยู่แล้วครับคือปกติเป็นนักวอลเลย์อยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าตกอย่างแรงล้นเท่ล้นเท่อ๋อเล่นวอลเลย์อยู่แล้วนี่ใช่ครับแล้วบีมล่ะก็มีพี่ทีมงานของนาดาวเนี่ยครับเขาติดต่อมาบอกว่าพี่เสืออยากให้ลองไปแคสดูแล้วก็เราก็เลยไปแคสครับ3-4วันต่อมาเขาก็บอกว่าบีมาพี่เสือเอานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เข้ามาอ่านบทอ๋อหมายถึงว่าเอาไปเล่นบทนั้นใช่ครับใช่ครับต้องใช่ครับแต่ว่าตัวบีนี่คือไม่พื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลเลยใช่ครับต้องคือเริ่มใหม่ใช่แล้วกระแสตอบรับของสไปเป็นไงบ้างทั้งคู่ทั้ง EP แรกกับ EP 2ที่ผ่านดีนะครับเพราะว่ามีคนเริ่มมารู้จักเยอะขึ้นผมเห็นรูปอะไรที่เขาลงกันเต็มเฟซบุ๊กเลยใช่เขาแชร์เฟซบุ๊กหน้ายืนอยู่เซบาสเตียนดีไม่มีใครแชร์ให้บรรยาหรอกจริงแชร์ให้เพื่อนไม่แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าโพสต์มาตั้งแต่ตอนปล่อยเทรลเลอร์ผมเห็นคนแชร์รูปเยอะมากเลยเพื่อนผมก็แชร์กันอะไรแล้วมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วเกี่ยวกับแบบเป็นเด็กๆเนี่ยอ๋อแบบนักกีฬาใช่บีมนะครับบีมครับก็ดีครับเท่าที่แบบเห็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยคนดูเขาก็ชอบกันคือมันส่วนตัวนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีคือมันแฮชแท็กนี่ปิดเพจข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับผมน่าสนใจนะมีการเช็คยูยอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับสีอะไรนะสองแล้วที่เป็นผู้ชนะ
โอเคโอเคยังจำได้อยู่นะจำได้อยู่คุณมีอยู่คือคุณมีอยู่1แต้มนะตอนนี้ส่วนสีอุ้ยเหลือของเรามีอยู่2แต้มสีส้มส้มแล้วจะเป็นผู้ชนะมีอยู่1แต้มนะฮะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มาก็พี่ก็รู้แล้วว่าปกติรายการเราอ่ะเท่านี้ที่แล้วอ่ะเราชนะมี2ทีไม่6อีพีที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างนั้นพี่รอดูเป็นอะไรเกิดขึ้นแพ้หมดเลยประวัติศาสตร์มันคงไม่ซ้ำรอยเดียวก็ลองดูก็ลองดูนะพี่บอกเลยเลือกทีมผิดคิดตรงตัวตายเอาเลยนะเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับและในเกมแรกของ EP นี้นะฮะครับก็เกมนี้มีชื่อว่าตบไม่เหลือเยื่อใยเลยใหญ่โอ้โหอู้อย่างนั้นเลยไม่ใช่นะจะเล่นกับวอลเลย์บอลเล่นยังไงครับเล่นยังไงเกม of teens 1ตบไม่เหลือเยื่อใยกติกาก็คือให้ผู้เล่นเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลให้เข้าใจกลางของใยแมงมุมที่ขึงไว้ให้ได้โดยใจกลางของใยแมงมุมมีค่า10คะแนนนะครับแต่ระหว่างทางถ้าทําเข้ารูอื่นที่ไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยจะถูกลบครั้งละ1คะแนนไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าเสิร์ฟเข้าตรงกลางเมื่อไหร่เนี่ยเป็นอันจอบอจบเกมจริงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเรามั่นใจมากว่าคณะทีมเราทีเดียวเข้าเลยเดี๋ยวเอางี้ตอนตีเราเล่นน่ะเราไปนั่งซื้อน้ำกินเลยดีกว่ารู้อยู่แล้วว่าเข้าเลยโอ้ยเหลือเหลือบอลถ้าแรงมันจะแบบเข้าก็เข้าไปเลยไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยก็พี่บินเห็นนะ5 4 3 2สมแล้วที่เป็นผู้ชนะเฮ้เฮ้มีมสู้ๆเออยังเหรอยังเหรอโอ้ใหญ่ไม่ดูอยู่โอ้ใหญ่โอ้ใหญ่ไม่ดูอยู่โอ้ใหญ่วายไม่เสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลย10คะแนนเต็มพี่กันถ้าพี่ไม่เข้านะเราเลยนะทีมเราหัวหน้าทีมพี่เป็นมือตบไม่มีทางจะตบไม่เข้าไม่มีทางที่องค์กรจะตบไม่เข้าจะตบเข้าไปแบบสวยงามมากไปเลยเซนซ์เข้าไปแบบสวยงามมากไม่เข้าพี่ไม่เข้าพี่มันเข้ารูเขียวเอามีผมเข้าใจผิดจริงๆนะเนี่ยที่จะตีกันต่อไปทำไมวะตีเอาท่าถึงย้อนตอนนี้แพ้ไปแบบไม่น่าแพ้ค่ะเพราะว่าอะไรคะหน้าทีมผมเข้าใจผิดเข้าใจผิดฮะว่าห้าตีเข้าสีเขียวตีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนอนน้อยนอนน้อยเพราะคุณไม่ยอมฟังไงเมื่อคืนทำงานหนักลูกพี่พี่ออสตีเข้าเนี่ยย้อนหน้าสวยงามมากนะเด้งเหมือนแบบว่าเวลาเราทีมไปเราช่วงแบบเพอร์เฟกต์หนูก็เป็นนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะแพทก็สวยนะก็แพทซัดเข้าไปหนูก็สวยนะเลยไม่คือได้เกิดว่าวัดคะแนนความสวยงามกันนะหนูก็สวยนะสวยลูกสวยเหรอไม่หนูด้วยไงสรุปคะแนนดีกว่านะครับผมก็เกมแรกเป็นแบบอุ่นเครื่องกันไปแต่ว่าก็ส้มแล้วที่เป็นผู้ชนะได้ไป1แต้มเป็นตอนนี้เป็น2ต่อ2ตีตื่นขึ้นมาแล้วคุณเชื่อในมิราเคิลหรือยังน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงแพทเมียโทษคือผมคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องเป็นแบบบีที่4เข้าแค่วาอะไรเงี้ยพอเป็นแพทที่ไม่เข้าหวังในตัวหนูบ้างหรอส่วนผู้แพ้นะคะก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อให้4คนเนี้ยได้มีสมค่ะได้มีทีมเวิร์คกันมากขึ้นนั่นเองครับเอาจริงหนูฟังกันอยู่หรือเปล่าฟังอยู่หนูพูดเป็น2เลเยอร์ให้คนฟังเข้าใจให้เขาคอรัสหน่อยบทลงโทษและเนื่องจากผู้แพ้ของเราอาจจะยังไม่มีความสามัคคีมากพอเราจึงขอให้ทั้ง4คนเนี่ยเข้าไปรวมกันปั่นจิ้งหรีดในตะข่ายแห่งเยื่อใยเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความสามัคคีกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าพวกพี่อ่ะไม่มีความสามัคคีและไม่มีเยื่อใยต่อกันเราก็เลยใจพวกพี่ต้องเพิ่มเยื่อใยโดยการเข้าไปอยู่ในใยแล้วก็ทุกคนในกองนี้ก็อัดลูกบอลใส่ใช่ครับอันนี้หนูเพิ่มเองไม่ได้เพิ่มพี่ได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้อ้าวทำไมผมคนเดียว
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเกมออฟกวนแค่อยู่ในตะข่ายแห่งเยื่อใยเนี่ยมันจะไปสนุกอะไรเติมแมงสาบเข้าไปสักตัวดีกว่าน่าจะได้สักฮาละเอาเนาะทำไมเสียงกรี๊ดน้อยจังเลยวะถ้าเป็นพวกเราแพ้ก็จะกรี๊ดดังถึงกรุงเทพเอ้ยทุกคนต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะครับผมก้มทำท่าสแตนด์บายโอเคดังปุ๊กโอเคครับเดี๋ยวก็เสียงฟ้าร้องหัวโขกกันโอเคครับเดี๋ยวนะมือปลายๆเดี๋ยวเขาแย่ๆนึกไปแล้วมันจะแบบโดนหลังที่ต่ออ่ะเสร็จยังเมื่อยหลังมาครับมาไปเริ่มแล้วWhoa!